สบายดีเด้อพี่น้องเปิดคลิปมาก็สิเห็นซีน2ตอนนี่เนาะมื้อนี้หันสิมาเฮ็ดซีนแห้งหรือบ้านเฮาห้องว่าซีนแดดเดียวหั่นแหละเนาะแต่ว่านี้บ่ได้ใส่แดดดอกใส่มาชีนเฮ็ดเอาจะมีซีนหมูเทนเนอร์ลอยถุงนึงแล้วก็จะเฮ็ดซีนแกะพร้อมมื้อนี้น่ะเฮ็ดแนวละหน่อยบ่ได้เฮ็ดหลายดอกเนาะก่อนที่จะเอามาซอยในเน่ก็สิล้างให้สะอาดก่อนเด้อซีนนี่น่ะเนาะได้เฮ็ดตอนน้อยตอนใหญ่ก็แล้วแต่เฮามักเลยเน่หันมักเฮ็ดตอนเป็นดิ้วๆแบบนี้เนาะมันกินสบายหั่นนะซีนแกะหั่นเน่ก็สิตัดเป็นตอนคือกันนี่แหละแต่ว่าสิแยก3เอือบซีนแล้วนี่เน่จะใส่ขิงแต่ว่าซีนหมูหั่นเน่บ่ใส่ขิงเนาะแต่ละเทื่อนี่ซีนแล้วหั่นเน่ใส่หัวสิงไคก็แซ่บๆได้แต่ว่ามื้อนี้ก็สิมาลองเฮ็ดแบบใส่ขิงลองเบิ่งจะตำกระเทียมใส่กับพริกไทยเม็ดตัวนี้นี่มันสิเอือบซีนหมูเนาะเน่ก็จะตำบ่มุนหลายตำแบบหยาบๆเนาะมักให้มันหอมกินพริกไทยก็เลยใส่พริกไทยหลายนี่เด้ใส่เกลือแป้งนัวน้ำตาลน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันพืชส่วนรสชาตินั่นก็ปรุงเอาตามที่เฮามักรสเด้อเน่มักหวานเน่ก็จะใส่น้ำตาลหลายเนาะส่วนแกะนี่เน่ก็จะเพิ่มขิงจะมีขิงกระเทียมแล้วก็ไทยเม็ดคือกันแต่ละเทื่อหั่นเน่ใส่อ่ะหัวสิงไคหัวสิงไคก็แซ่บๆได้เอือบซีนแกะนี่เนาะหอมหั่นนะแต่ว่ามื้อนี้หั่นคิดอยากให้หอมกินขิงก็เลยจะใส่ขิงและเกลือแป้งนัวน้ำตาลน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันพืชคือเกาแหละเนาะหลังจากนั้นก็สิซาวผสมเพิ่นให้เข้ากันดีแล้วก็สิเอาใส่กราบเข้าไว้ในตู้เย็นมักเพิ่นไว้คืนนึงแล้วจังสิเอาออกมาย่างซีนแห้งนี่เน่ก็จะมักเฮ็ดไว้ตู้เย็นตลอดเลยเนาะบ่ขาดมันเป็นอีหยังที่กินง่ายแล้วก็แซ่บเนาะบางเทื่อหั่นน่ะเฮาขี้คร้านบ่สิน่ะเฮาก็แค่เอามาปิ้งหรือมาทอดกินกับข้าวเหนียวก็แล้วละเด้มื้อนี้หั่นเด้ก็จะใส่หม้อไฟฟ้าย่างจะย่างทั้งซีนหมูทั้งซีนแกะหั่นพร้อมเดียวกันเลยได้หั่นก็จะเลียนซีนแกะลงไปจนเมิดก่อนแล้วหลังจากนั้นจะสิเลียนซีนหมูใส่ตามหลังแล้วก็จะเอาเครื่องย่างซีนหั่นน่ะออกไปเสียบอยู่ข้างนอกพุ่นได้พี่น้องบ่ได้เสียบไว้ข้างในเฮือนได้เพราะว่าบ่อยากให้มันขิ่วเฮือนหั่นน่ะถ้าเฮาเสียบไว้อยู่ในเฮือนหั่นน่ะมันก็สิขิ่วได้เพราะว่าเฮาเสียบหลายชั่วโมงเด้เนาะเด้ก็สิเอาออกไปเสียบไว้อยู่ข้างนอกพุ่นแหละอากาศนี่ก็หนาวได้พี่น้องมื้อนี้น่ะเบิ่งได้สิพาไปเบิ่งข้างนอกเด้อว่าแต่ใครประตูเฮือนเบิ่งไอ้รูดี้ก็แลนปุ๊บออกไปบ่ได้ไว้พี่น้องเอ้ยเห็นบ่หั่นน่ะใครประตูเฮือนละแม่นบ่ได้แหละท้าวละแม่นอยากออกนอกโลดแล่นไปแล่นมาท้าวก็สิมายุดพอท้าวได้กินเครื่องเอือบซีนเด้เนาะเบิ่งพุ่นหาน้ำจนกลายเป็นน้ำแข็งนี่เด้หลังจาก6ชั่วโมงซีนแห้งกันแล้วพี่น้องเอ้ยหน้าตาก็ออกมาเป็นจังซี่เนาะเด้ก็สิเก็บใส่ถุงซิปเปอร์เข้าฟรีเซอร์ว่าอยากกินย้ําแต่ก็สิมาทอดกินหั่นล่ะพี่น้องเอ้ย